ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับงานซ่อมกิตไทอินเวอร์เตอร์2ตัวนะครับรุ่น600วัตต์กับรุ่น1000วัตต์2ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดสมุทรปราการลูกค้าแจ้งว่าไฟ AC ไม่ทำงานนะครับก็คือน่าจะเป็นอาการไฟ AC ไม่เข้าเออร์เลอร์ไม่รันเดี๋ยวลองเสียบดูเนาะมันตัวนี้มันจะมีไฟสถานะสีน้ำเงินนี่นะฮะไฟสถานะสีน้ำเงินไม่ติดแสดงว่าฟิวน่าจะขาดนะครับมอสเฟตช็อตฟิวขาดนะครับตัวนี้600วัตต์ก็น่าจะเหมือนกันมอสเฟตช็อตฟิวขาดอ่ะเดี๋ยวซ่อมตัว600วัตต์ก่อนนะครับตัว600วัตต์เนาะอ่ะเดี๋ยวแกะตัวเช็คดูเลยครับก็ถอดตัวบอร์ดออกมาตรวจเช็คพบว่ามีมอสเฟตช็อต2ตัวตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ฟิวขาดแล้วก็ไอตัวขวดลวด EMI filter ตรงนี้นะครับมันมีรอยช็อตตรงขามันจนขามันขาดไปเลยนะเหลือขาสั้นไปข้างนึงไม่รู้ว่ามันจะบัดกีถึงหรือเปล่าถ้าบัดกีไม่ถึงเดี๋ยวต้องต่ออาจจะต้องต่อขามันหน่อยนึงครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิลแล้วก็จัดการตัว EMI filter ตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาวัดสัญญาณดูว่าปกติหรือเปล่าครับก็เปลี่ยนมอสเฟตนะครับเปลี่ยนฟิลแล้วก็ EMI filter ที่ขามันขาดต้องใช้ลวดบัดกีต่อขามันหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันบัดกีลงบอร์ดไม่ถึงใช้ลวดต่อหน่อยนึงก็โอเคกลับมาใช้งานได้นะครับวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวสัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์ปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบรันเบื้องต้นแรงดัน DC 42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ถ้าตัวกิตไทอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ถ้ารันปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์105วัตต์สูงสุดนะครับโอเคกิตไทอินเวอร์เตอร์รันได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์แสดงว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวประกอบปิดฝาเดี๋ยวมาเทสที่กำลังวัตต์สูงๆอีกทีหนึ่งครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทสที่กำลังวัตต์สูงๆนะครับรุ่น600วัตต์ผมจะลิมิตกระแสของ power supply ไว้ที่13แอมป์แรงดัน42โวลต์ถ้าตัวกิตไทอินเวอร์เตอร์รันทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ400วัตต์เดี๋ยวดูกำลังวัตต์นะครับเดี๋ยวรอมันขึ้นไปถึงสูงสุดก่อนนะฮะตัว 1,000 วัตต์นะครับอาการไฟ AC ไม่เข้าเหมือนกันนะตรวจเช็คในเบื้องต้นนะฮะฟิวขาดมีมอสเฟตช็อตตำแหน่งนี้นะครับในตัวเครื่องเนี่ยมันมีพวกซากแมลงด้วยนะก็มันมีตัวแมลงเข้าเนี่ยพวกแมลงพวกนี้เข้าไปทำให้เครื่องช็อตได้นะครับมีพวกซากแมลง2ตัว3ตัวนะฮะตัวนี้
13แอมป์ดูไม่ทันแล้ว400วัตต์ประมาณนี้นะครับ408วัตต์โอเคนะครับอยู่รันได้อยู่ราวๆ400วัตต์แสดงว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วนะครับสำหรับตัว600วัตต์ตัวนี้ก็เดี๋ยวมาซ่อมตัว 1,000 วัตต์มาลุยตัว 1,000 วัตต์กันต่อเลยแล้วเอาไปเป่าฝุ่นก่อนมันมีพวกซากแมลงตอนในเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เช็คก็มีมอสเซตช็อตนะฟิวขาดครับเดี๋ยวไปเป่าฝุ่นแล้วถอดมอสเซตตัวที่ช็อตออกครับก็จากการเปลี่ยนมอสเซตและฟิวเสร็จเรียบร้อยนะครับมอสเซตอันนี้นะแล้วก็ฟิวนะครับจ่ายไฟ AC เข้าที่ตัวเครื่องวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนะฮะวัดทั้ง4ตัวแล้วนะครับสัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์ปกติทั้ง4ตัวนะครับก็เดี๋ยวทดลองรันเบื้องต้นแรงดันไฟ DC ที่42โวลต์กระแส3แอมป์ถ้าตัวกิทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์112วัตต์นะครับตัวเครื่องมันดึงกระแสจน power supply ตัดนะฮะเลยเริ่มใหม่ดูอีกรอบหนึ่งนี่ครับ110กว่าวัตต์นะก็ตัวกิทายอินเวอร์เตอร์รันทำงานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวประกอบปิดฝาแล้วเดี๋ยวมาเทสที่วัตต์สูงๆอีกรอบหนึ่งครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัตต์สูงๆกระแส18แอมป์แรงดัน DC ที่42โวลต์ถ้ากิทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ600วัตต์จะดูกำลังวัตต์สูงสุดนะครับต้องได้อยู่ที่ราวๆ600ถึงจะถือว่าปกติ602วัตต์เดี๋ยวดูรอบหนึ่งเข้าสู่แรงดัน VMP แล้วนะฮะ VMP จะอยู่ประมาณ30กว่าโวลต์กำลังวัดอยู่ที่ราวๆ600วัตต์สวิงขึ้นไปสูงสุด605วัตต์ครับก็ตัวกิทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับครับกิทายอินเวอร์เตอร์600วัตต์และ 1,000 วัตต์นะฮะ2ตัวนี้อาการเออร์เลอร์ไม่รันสาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิวขาดทั้ง2ตัวนะฮะส่วนต้นเหตุนะครับก็อาจจะเกิดจากระบบไฟฟ้าไม่เสถียรนะฮะไฟดับไฟตกไฟดับไฟกระตุกไฟกระชากนะครับหรือว่าปลั๊ก AC หลวมมีการสปาร์กก็ทำให้
มอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิวขาดได้นะครับทั้งสองเครื่องนะฮะเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนฟิวตัวเครื่องกลับมารันทำงานได้ปกติแล้วทั้งสองเครื่องนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ